ค่ะอันนี้ก็เหลือทำบาซิเลียนแล้วเมื่อกี้เราใส่ผมไปอีกว่าตอนเปียกเราใส่เกลาตินไปแล้วอันนี้เหลือแต่ไดผมเดี๋ยวเราไดผมแล้วเราจะหนีบผมนะคะดูช่างที่นี้อลังการงานสร้างอันนี้เราเป็นการขั้นตอนนี้เราจะเป็นการผักเคราตินเป็นการผักเคราตินเข้ากับเส้นผมเป็นการผนึกนะในการผนึกเคราตินเดี๋ยวเราตอนที่เราก่อนที่จะไปใส่ปาล์มหรือว่าเราใส่ปาล์มเสร็จแล้วเราจะไปนั่นแหละไปตักAfter we dry, we do iron this iron because resin go out. We need to come inside. Put keratin. We need to close the hair. เป็นการเอาเคราตินเข้าไปในเส้นผมเป็นการผนึกเคราตินเข้าไปอีกทีนึงนะคะมันจะเข้าไปในเส้นผมตอนเมื่อกี้ที่เราสระผมมา 3-4 แชมพูเปิดเกล็ดผมตัวนั้นเปิดแล้วสระผมขยี้ยิ่งถ้าเป็นโคนผมเนี่ยมันโคนผมเนี่ยต้องแบบขยี้ให้เกล็ดมันเปิด 3-4 แชมพูที่เราสระผมไปแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอามาใส่เคราตินปุ๊บเป่าให้แห้งได้เรียบร้อยแล้วเป็นการตอนนี้เราขั้นตอนคือการผนึกเคราตินเข้าไปเส้นผมเดี๋ยวเราหลังจากที่เราผนึกเคราตินตัวนี้เข้าไปแล้วเราตัวผนึกเข้าไปเรียบร้อยเราจะเอาลูกค้าเข้าไปนอนที่เตียงแล้วก็ทำตัวอะไรนะไอซ์ทำตัวปาล์มทำตัวปาล์มอีกรอบนึงค่ะตัวปาล์มก็นี่นอนอยู่บนเตียงคนนึงคือทำปาล์มอยู่นะคะทำนวดใช่ไหมกี่นาทีครับพี่ไอซ์15-20 นาทีนอนนานเนาะเขานวดเลยเหรอค่ะต้องตีก็เหมือนการทำทีนี้นะคะตีก็คือเข้าไปในเส้นผมแล้วก็วางทิ้งไว้15 หรือว่า 20แล้วแต่สภาพเส้นผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะรีวิวตอนที่ไปทำปาล์มหนึ่งเนาะค่ะขั้นตอนมีเยอะเนาะหลายขั้นตอนใช้เวลาทำกี่นาทีพี่ไอซ์เสร็จแล้ว90 นาทีค่ะเออ90 นาทีขั้นตอนแบบว่านี่นั่นนะคะวันนี้เป็นแนวทางการนิดนึงเพราะว่าตัวพี่แจ็คเอาเมาส์นิดนึงค่ะอันนี้เป็นทางการนิดนึงเดี๋ยวเรามารีวิวอีกสเต็ปนึงคือการทำปาล์มตอนนี้ยิ้มมากไม่ได้ตอนเช้าปวดหัวมากเล่าให้ฟังเป็นประชาโซเชียลแคมทำไมวันนี้ยิ้มไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยอัดตัวเองเพราะว่าลูกน้องเบิกเงินไปเกินแล้วมาล่ำร้องไห้บอกว่าเบิกเงินไปก่อนนะนี่นั่นบอกว่าจะทำงานออกไปซะละเอาเงินไปละดูคนนี้ไม่ใช่นะคะคนนี้เป็นผู้คนนี้ไม่ใช่ค่ะปวดหัวมากทำงานที่ไหนนะโดนมากี่เคสแล้วพี่แจ็คโดนมากี่คนแล้วเนี่ยเยอะมาร้องไห้นับไม่ถ้วนบอกว่าเดี๋ยวญาติป่วยเดี๋ยวพ่อตายเดี๋ยวเบิกเงินไปนั่นไปนี่เบิกไปก่อนแล้วหายไปเลยจะประกาศยังไงดีเนี่ยประกาศบอกว่าขี้เกียจตามลงรูปถ่ายดีไหมคะเดี๋ยวว่าจะลงรูปถ่ายแล้วก็แชร์ เลยยิ้มไม่ได้วันนี้อัดคลิปไม่ลงเลยนะยิ้มไม่ได้เลยวันนี้แล้วก็ขอบคุณนะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงติดตามดูอีกแป๊บนึงเดี๋ยวพี่จะรีวิวอีกอันนึงนะคะตอนเย็นๆก่อนเราให้อารมณ์ดีก่อนแล้วจะเล่นตลกให้ดูนะคะตอนนี้ตลกไม่ออกค่ะลูกน้องเชิดเงินไปนะคะหลายคนก่อนหน้านู้นอนิจจการก็เยอะนะเดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังเดี๋ยวตอนคลิปตอนเย็นนะคะตอนนี้หลังจากที่เราผนึกตัวความร้อนแล้วแล้วเราจะมาเป็นอะไรนะ after iron shampoo two step is different before and after let me see shampoo อันนี้หมุนสิคะนิดนึงอีตัวนี้ปกติให้ลูกค้าไปซื้อใช้ที่บ้านเท่าไหร่มา1,700
แต่ทีเนี้ยเอามาเป็นอัฟเตอร์ให้ลูกค้าเป็นอัฟเตอร์ one time okay then and just that we do mask if we not and then do, we put mask hot something we need to wait to just 20 minutes ใส่มาอีก20นาทีโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะสาไปเลยลูกสาไปเลยค่ะตอนนี้เราก็ใส่มาสเอาใส่เป็นมาส Now you tell customer see Kimmy Now what you doing Now we put mask and we need to close and we have to keep in the face Let me see your mask เป็นมาสเป็นสบู่อัฟเตอร์ค่ะของนี่ this is mask อ๋อเป็นมาสใส่ตัวนี้อีกรอบนึงนะคะหลังจากหลายขั้นตอนมากแล้วก็พันผมไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะอบให้ความร้อนตัวนี้อีกรอบนึงแล้วเมื่อกี้ที่เราไปพูดเราไปสายด้วยแชมพูตัวนี้นะafter shampoo ค่ะโอเคแล้วก็แรปผมทิ้งไว้15 minutesค่ะตอนนี้หลังจากที่เราทำอะไรนะ after we shampoo ให้เป็นยังไงนะลูกใดๆให้พองๆนะใดพองๆ volume curl make it curl เนี่ยหลังจากที่เราตัดผมแล้วอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่ใดแล้วก็สวยละนิดนึงค่ะนิดนึงมาดูอยากให้เห็นวิธีการทำบาซิเลียนบัวเอามันขั้นตอนยากมากเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงนิดหนึ่งนะคะมาดูได้ก่อนแก่ผ้าเลยเรียบร้อยละอยากมาดูซิใดนิดนึงมาแล้วก็ใช้ใดลมเย็นๆจับชุดใหญ่ค่ะมาอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วไหนลุกขึ้นมายืนนิดนึงลูกมายืนเลยเบาๆแบ๊วๆทิมมี่พรีเซนต์สิไหนดูสิมันมืดไปหรือเปล่าอันนี้คนไทยหรือเกาหลีคะคนไทยค่ะคนไทยไม่ได้มาจากซังดาวนะคะโอเครู้เรื่องอันนี้อมวยสวยสวยไนท์ค่ะได้นิดนึงสวยสวยค่ะผมรู้สึกยังไงบ้างลูกรู้สึกยังไงมันนิ่มใช่ไหมแต่ไม่แห้งมากใช่ไหมแห้งเวอร์เลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่หนูไม่ใช่หน้าม้าใช่ไหมไม่ใช่เป็นลูกค้าพี่ขอบคุณมากที่ให้ยอมให้พวกพี่รีวิวนะหันหลังมานิดนึงอันนิดนึงค่ะผมด้านหลังดูซิโอ้ยด้านหลังสวยกว่าด้านหน้าอีกนะคะเออใช้ได้เลยสวยๆคือใดผมแบบนี้พี่ชอบเพราะว่าเออมันไม่เหมือนได้ตั้งใจใดนะทุกวันนี้เป๊ะๆตลอดมันดูตึงผู้ชายอยู่ใกล้เรามันรู้สึกเครียดเพราะผมเราเป็นรอนไงผู้ชายบอกว่ายิ่งผมเป็นรอนและเป็นหลอดเนี่ยมันดูหน้าอึดอัดอยู่ใกล้แล้วอะอย่างเงี้ยสบายๆพาออกแดดออกฝนได้โอเคเนาะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ